หน่วยการเรียนรู้ที่2การเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่นวัยรุ่นเป็นวัยที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจอารมณ์สังคมและสติปัญญาแต่ละด้านมีความแตกต่างกันแล้วแต่บุคคลการเรียนรู้ถึงปัจจัยที่มีผลกระทบต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการจะช่วยให้วัยรุ่นสามารถปฏิบัติตนได้อย่างถูกต้องส่งผลให้มีการเจริญเติบโตอย่างสมวัยปัจจัยที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการในวัยรุ่นพันธุกรรมหมายถึงลักษณะของบุคคลที่ได้รับการถ่ายทอดมาจากบรรพบุรุษโดยการถ่ายทอดลักษณะทางพันธุกรรมมีองค์ประกอบสำคัญ3ประการคือโครโมโซมจีน DNA สิ่งแวดล้อมเป็นปัจจัยสำคัญที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นสิ่งแวดล้อมที่มีผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของวัยรุ่นได้แก่ภาวะโภชนาการควรได้รับสารอาหารครบ5หมู่ในอาหารมื้อหลักทั้ง3มื้อในปริมาณที่เพียงพอการออกกำลังกายควรออกกำลังกายอย่างน้อยสัปดาห์ละ3ครั้งครั้งละ30นาทีอย่างต่อเนื่องเป็นประจำการเจ็บป่วยควรดูแลสุขภาพอย่างสม่ำเสมอและต่อเนื่องโดยปฏิบัติตนตามแนวทางสุขบัญญัติแห่งชาติฐานะทางเศรษฐกิจครอบครัวควรวางแผนสถานะทางเศรษฐกิจเพื่อไม่ให้ส่งผลกระทบต่างๆตามมาสภาพแวดล้อมทางสังคมเช่นวัฒนธรรมและขนบธรรมเนียมประเพณีศาสนาความเชื่อค่านิยมตลอดจนวิถีชีวิตที่ส่งผลต่อวัยรุ่นการบริการทางสุขภาพเป็นปัจจัยที่ส่งเสริมป้องกันรักษาและฟื้นฟูสุขภาพการอบรมเลี้ยงดูการอบรมเลี้ยงดูของพ่อแม่หรือผู้ปกครองถ้าเลี้ยงดูอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลให้วัยรุ่นเติบโตไปอย่างมีคุณภาพปัจจัยต่างๆที่กล่าวมาส่งผลต่อการเจริญเติบโตและพัฒนาการของนักเรียนหรือไม่อย่างไรความรู้สู่สรุปวัยรุ่นเป็นช่วงที่มีการเปลี่ยนแปลงทางด้านร่างกายจิตใจและอารมณ์สติปัญญาและการเรียนรู้รวมทั้งด้านสังคมในแต่ละบุคคลจะมีการเจริญเติบโตและพัฒนาการที่แตกต่างกันทั้งนี้เนื่องมาจากปัจจัยต่างๆด้านพันธุกรรมสิ่งแวดล้อมและการอบรมเลี้ยงดูวัยรุ่นที่มีพฤติกรรมการดูแลสุขภาพอย่างถูกต้องและเหมาะสมจะส่งผลให้การเจริญเติบโตและพัฒนาการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นทรัพยากรมนุษย์ที่มีคุณค่าของสังคมต่อไป